ครับในคลิปนี้นะครับอยู่ผมอาจารย์โน้ตนะครับก็มาสอนต่อจากคลิปที่แล้วนะครับนะเพลงอาราตุก้านะครับในท่อนเป็นท่อนที่เป็นสเกลที่มันยากที่สุดนะครับนะก็สอนไปท่อนแรกนะครับในวันนี้มันต่อกับท่อนที่2นะครับนะเล่นยังไงครับเดี๋ยวผมให้ทางนิ้วช้าๆไว้นะครับนะอ่ะดูทำตามนี้นะครับนะอันนี้จะเป็นท่อนที่มันเป็นเหมือนเป็น A major นะที่มันกลับมานะครับนะแล้วมันก็จะกลับไปเหมือนท่อนแรกอีกทีนึงคือท่อนนี้ต่อไปนะครับมันจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับนะมันจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับนะมันจะต่อนี้นะครับนะประมาณนี้นะครับนะพอเราเอามาต่อกันนะครับนะก็นะครับรวมกันนะครับท่อนที่2นะครับเป็นอย่างนีประมาณนี้นะครับนะนี่ผมทำเป็นทางนิ้วเป็นไกลไว้ครับมี2ตอนด้วยกันนะครับนะก็ตอนแรกจะอยู่ EP ที่แรกคือท่อนแรกนะครับนะอันนี้คือท่อนที่2นะครับนะผมทำเป็นไกด์นะครับสำหรับนักเรียนผมนะครับนะที่เขาเล่นเพลงนี้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นดาต้าเบสนะครับว่าเก็บไว้นะครับนะไว้ดูทางนิ้วเผื่อลืมว่านิ้วมันประมาณไหนนะครับนะก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นดูกันด้วยละกันนะครับนะโอเคในคลิปนี้นะครับนะหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับใครชอบก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับในคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ